จริงๆนะคะทีนี้ล่าสุดช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่19นะคะเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกที่เคลื่อนปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผลก็คือว่าภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่5มกราคมนะคะโดยประกาศเตือนฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่19โดยเป็นการเตือนเรื่องของพายุโซนร้อนซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่ละติจูด 8.4 องศาเหนือลองจิจูดที่ 99.7 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะต่อไปซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนได้นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบในหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะโดยในวันที่4มกราคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับและในวันที่5มกราคมก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงนะคะอ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นสูง 3-5 เมตรส่วนทะเลอันดามันค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่5มกราคมนี้นะคะและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศนะคะหมายเลข1182สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีรายงานจากสุราษฎร์ธานีเข้ามาด้วยนะคะคุณตั้มบอกว่าทั้งลมทั้งฝนตกหนักเลยครับสุราษฎร์ธานีตอนนี้นะคะครับนอกจาก